ุณผู้ชมค่ะข่าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำขนมจีนน้ำยากันค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำยาของนานาวันนี้จะชวนคุณทำน้ำยาหมูสับที่เรียกได้ว่าทำง่ายมากๆกับพริบตาแป๊บเดียวคุณก็สามารถได้น้ำยาหม้อหนึ่งทานได้ทั้งครอบครัวแล้วละตอนแรกนะคะเราจะผัดตัวน้ำยาของเราก่อนวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนำมาปรุงอาหารได้อย่างอร่อยลงตัวนะไม่ต้องกังวลนะว่าปัจจุบันเนี่ยหูยเราจะมานั่งโขลกเครื่องแกงมานั่งปั่นเครื่องแกงเองวุ่นวายหรือเปล่าวันนี้นานามีตัวช่วยค่ะคุณขาเพียงคุณแค่มีนี่เลยเครื่องปรุงน้ำยาตราโลโบห่อเดียวคุณก็สามารถทำเมนูน้ำยาอร่อยอร่อยได้แล้วข้อดีคือไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่เจือสีด้วยค่ะถ้าทำน้ำยาปลาก็ใส่น้ำยาปลาทำไก่ก็ใส่ไก่วันนี้ทำเป็นน้ำยาหมูสับเครื่องปรุงน้ำยาตราโลโบค่ะนี่นะผัดจนกระทั่งตัวน้ำยาของเราเนี่ยนะคะกระจายตัวในน้ำมันแล้วก็หอมพอตัวเครื่องแกงของเราเริ่มมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงไปวันนี้นานาเลือกเป็นเนื้อหมูสับติดมันนะคะเวลาใช้เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เวลามันเนี่ยนะคะสุกเนี่ยมันจะอร่อยชุ่มฉ่ำมากผัดหมูสับของเราจนกระทั่งหมูสับของเราเริ่มสุกแล้วก็ใส่กะทิลงไปก่อนนะคะพูดถึงกะทินะวันนี้ใช้เป็นนี่ค่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองค่ะเทกะทิไปก่อนส่วนหนึ่งค่ะผัดเราจะผัดเขาไปเรื่อยๆแบบนี้หมูเริ่มสุกแล้วด้วยความที่เป็นน้ำยาหมูสับอะค่ะเนื้อของเขาเนี่ยจะไม่ได้ข้นเหมือนน้ำยาปลาเพราะฉะนั้นวันนี้นานาเพิ่มเนื้อของการรับประทานน้ำยาให้อร่อยยิ่งขึ้นนานาใส่เจ้าเห็ดลงไปด้วยค่ะวันนี้ใช้เป็นเห็ดนางฟ้าสับละเอียดแบบนี้เวลาทานเข้าไปเนี่ยนะเนื้อน้ำยาของคุณก็จะข้นด้วยอย่าเพิ่งตกใจนะผัดไปสักครู่เดียวเห็ดเนี่ยนะคะจะฟุบแล้วก็จะเริ่มมีน้ำเข้ามาแล้วเราก็เติมกะทิขั้นตอนสุดท้ายปรุงรสกันดีกว่าพูดถึงอาหารไทยน้ำปลาสำคัญมากค่ะเวลาเลือกซื้อน้ำปลาเนี่ยนะคะส่วนตัวที่บ้านเลือกใช้น้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมค่ะปราศจากสารกันบูดและผงชูรสเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยที่สำคัญรสชาติเขาไม่เค็มโดดอะทำอะไรก็อร่อยทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะใส่ลูกชิ้นหมูลงไปเพิ่มอาหารไทยเนี่ยนะคะขอตัดรสหวานนิดนึงค่ะนานามีน้ำตาลปี๊บหน่อยเดียวใส่ลงไปจากนั้นคนใส่กระชายลงไปจากนั้นเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะต้มจนกะทิของเราเดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลยก่อนยกลงนะคะใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบแบบนี้ลงไปเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะแต่วันนี้น้ำยาหมูสับของนานาไม่ได้มีแต่หมูสับนะนานาใส่ตับลงไปด้วยมีเทคนิคการทำตับหมกให้อร่อยมาให้คุณผู้ชมดูพร้อมๆกันด้วยค่ะเดือดแบบนี้แล้วนะคะพักทิ้งไว้สักครู่นึงเดี๋ยวทำตับหมกก่อนแล้วก็เสิร์ฟคู่กับขนมจีนรับรองเลยล่ะว่าขนมจีนน้ำยาหมูสับวันนี้ของคุณจะอร่อยเด็ดสุดๆไปเลยหลายๆคนที่ชอบทานตับอะอย่างนานาเวลาทานตับก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเวลากินตับหลายๆที่เนี่ยนะเขาทำสุกเกินไปพอเวลาตับสุกเกินไปแล้วเนี่ยเนื้อตับของเราจะแข็งกระด้างค่ะวันนี้เนี่ยนะคะนานาใช้วิธีการแบบนี้คุณตั้งกะทิร้อนๆ นะคะแล้วก็ใส่ตับหมูลงไปหลังจากใส่ตับหมูลงไปปิดไฟเลยค่ะคนสักครู่เดียวเราก็จะได้ตัวตับหมูนุ่มๆทานคู่กับขนมจีนน้ำยาหมูสับเข้ากันมากๆเลยแน่นอนกะทิที่ใช้ก็อัมพวากะทิ 100% เหมือนเดิมนะจ๊ะกะทิร้อนจนเดือดแบบนี้ปิดไฟเลยค่ะใส่ตับหมูของเราที่สไลด์ลงไปจากนั้นคนสักครู่เดียวเองตับของเราก็จะสุกนุ่มเนี่ยค่ะเสิร์ฟคู่กับขนมจีนน้ำยาเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันเนี่ยคุณดูเนื้อน้ำยาหมูสับของเราสิน่ากินแบบนี้เลยน้ำยาร้อนๆค่ะใส่ลงไป
พิ่มตับนุ่มๆของเราลงไปด้วยค่ะเนี่ยดูสิแล้วก็จะมีกะทิหอมๆ อยู่ข้างบนนะโอ้โหดีมากแบบนี้เลยตับชมพูชมพูอย่างนี้เลยค่ะแล้วแน่นอนวันนี้นอกเหนือจากตับหมูสับแล้วคุณขานานาเอาเจ้าคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของคุณพ่อเนี่ยนะคะเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินปลาซิวไม่ใส่ผงชูรสพร้อมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไปต้มนะคะแล้วก็ทอดจนกรอบแบบนี้ใส่กระปุกไว้จะเอามากินคู่กับอะไรก็อร่อยวันนี้จะกินคู่กับขนมจีนน้ำยาหมูสับพริกขี้หนูแห้งทอดค่ะวางข้างบนนิดนึงนะคะอยากได้เผ็ดมากขึ้นก็เคี้ยวพริกไปด้วยหูยรับรองเด็ดโหระพาสนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่เลยเมนูของนานาวันนี้ขนมจีนน้ำยาหมูสับค่ะวันนี้นานาทำขนมจีนน้ำยาหมูสับที่เรียกได้ว่าใส่ตับนุ่มๆทานคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานยิ่งศักดิ์ด้วยโอ้โหสูตรนี้อร่อยมากคุณลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคะ